วัสดีค่ะพบกับรายการอาหารของช่องฟิตฟู้ดนะคะเมนูวันนี้เราจะมาทำเครื่องดื่มค่ะเราจะมาทำกาแฟฟองนมกันค่ะโดยเราจะใช้อุปกรณ์เครื่องตีฟองนมแบบง่ายๆนะคะเป็นเครื่องเล็กๆพกพาสะดวกค่ะจะใช้เครื่องตีฟองนมเล็กๆเครื่องนี้นะคะก่อนอื่นเราก็จะเตรียมนมสดนะคะซึ่งนำไว้แช่ไว้ตู้เย็นให้เย็นๆเลยใช้แก้วทรงสูงนะคะเป็นแก้วสแตนเลสนะคะแช่ไว้ในถังน้ำแข็งแบบนี้ค่ะโอเคค่ะจากตอนแรกนะคะมีอยู่ประมาณ 1/3 ถ้วยนะคะนมตอนนี้ขึ้นมาเกินครึ่งเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะฟองนมนะคะเนื้อฟองนุ่มนะคะจากนมตอนนี้กลายเป็นฟองนุ่มๆเลยค่ะตีจนอากาศเข้าไปรวมอยู่กับเนื้อนมนะคะเดี๋ยวเราเทใส่แก้วกันค่ะเดี๋ยวเรามาชงกาแฟกันเลยนะคะใส่เนสกาแฟนะคะ2ช้อนชาค่ะอีกสูตรหนึ่งนะคะสำหรับแก้วนี้เราจะลองใช้เป็นใส่น้ำแข็งแล้วก็เติมนมสดนะคะเดี๋ยวจะปั่นกาแฟทำเป็นฟองกาแฟค่ะ